ในช่วงที่ผ่านมาผลประกอบการของ KES นะครับถือว่าขาดทุนต่อเนื่องนะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้น VGI ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทำให้วันนี้เอง VGI ฮะมีการตัดสินใจนะครับขายหุ้นที่ถืออยู่ออกไปทั้งหมดเพื่อยุติการรับรู้ผลการขาดทุนนั่นเองครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11คุณกบิลกาญจนพาสกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ BTS Group Holding หรือว่า BTS นะครับแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ VGI เปิดเผยว่าได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่จำนวน269ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.45 ใน Kerry Express ประเทศไทยขายให้กับ SF International Holding ประเทศไทยจำกัดนะครับที่ประกาศคำเสนอซื้อหุ้น Kerry Express ราคาหุ้นละ 5.50 เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ BTS แบ่งขายหุ้นออกไปบางส่วนนะครับหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 2.72 จากที่ถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 5.72 โดยสัดส่วนที่ยังเหลือนะครับประมาณร้อยละ 3บริษัทมีแผนขายออกไปเช่นกันแต่จะรอให้ราคาหุ้นขึ้นไปกว่านี้ค่อยทยอยขายออกไปครับสำหรับ BTS แล้วก็ VGI นะครับเข้าลงทุนใน Kerry Express ตั้งแต่ยังไม่เข้าตลาดจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับราคาต่ำกว่า IPO ที่หุ้นละ 18-19 บาทต่อหุ้นขณะที่ราคา IPO อยู่ที่28บาทการทำธุรกรรมครั้งนี้นะครับ VGI จะได้รับเงินจากการขายหุ้นประมาณ 1,500 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก่อนหน้านี้ VGI ได้บันทึกการขาดทุนจาก KES ไปแล้วในงบการเงินงวดไตรมาส3ของปีบัญชี 66/67 เป็นการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนนะครับในบริษัทรวมกว่า 2,947 ล้านบาทซึ่งรวมกันด้อยค่าเงินลงทุนทั้งใน Kerry Express Jmart แล้วก็บริษัท S เจ้าพระยาจำกัดด้วยแหละครับอีกหนึ่งบริษัทนะครับก็คือ RT นะครับหรือว่า Raytheon Navaling นะครับก็ออกมาระบุนะครับว่าจะมีการเดินหน้าประมูลงานใหม่แล้วก็จะเริ่มมีการรับรู้แบ็คล็อกเพิ่มเติมที่อยู่ในมือครับโดยผู้บริหารของ RT นะครับคุณชาวฤทธิ์ถนอมถิ่นประธานเจ้าที่บริหารของ Raytheon Navaling ครับออกมาระบุว่าคาดหมายว่าธุรกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วและสามารถส่งมอบงานได้ตามแผนซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการก่อสร้างในมืออย่างต่อเนื่องนะครับควบคู่ไปกับการบริหารโครงการเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างโดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ครับนอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงงานที่รอรับรู้รายได้หรือแบ็คล็อกในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 8,520 ล้านบาทนะครับโดยแบ็คล็อกทั้งหมดจะเป็นงานสะท้อนราคาต้นทุนใหม่ซึ่งจะเริ่มมีการทยอยรับรู้รายได้นะครับไปจนถึงสิ้นปี2570ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ